ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีมาพบกับทุกท่านดูเหมือนเป็นเวลาที่ไม่เคยมาพบนะคะเกือบ4 ทุ่มแล้วค่ะ22 นาฬิกาเราควรจะทบทวนเรื่องชีวิตของเราตลอดทั้งวันที่ผ่านมาและวันนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถาน2ก็เพิ่งจบการสนทนาธรรมที่รู้สึกซาบซึ้งและอิ่มเอิมใจอยู่จนกระทั่งคุณแม่ต้องมามีเรื่องเล่าเร้ากุศลต่อบรรดาผู้ที่จะเดินทางมาหุบเขาโพธิสัตว์ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ยังถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ของชาวทิเบตอยู่ค่ะแล้วพวกเราก็ได้เห็นการทำแมนดาราตั้งแต่เช้าเสร็จสมบูรณ์แก้ไขเรียบร้อยถ้าใครอยากเห็นว่าเวลาเราสร้างมณฑลหรือวิหารธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราลมหายใจหรืออานาปานสติคือวิหารธรรมของเราที่จะทำให้ใจของเรามีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานแมนดาราก็เป็นวิหารหรือเป็นปราสาทของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ซึ่งองค์นี้เคยอยู่ที่เสถียรธรรมสถาน1มาก่อนพรุ่งนี้จะถูกยกขึ้นบนยอดเขาของหุบเขาโพธิสัตว์นะคะพลาดไม่ได้จริงๆในเวลา9 นาฬิกาค่ะเมื่อตอนประมาณสัก3 ทุ่มพวกเราได้นั่งสนทนากันถึงเรื่องการเตรียมงานเตรียมใจโดยมีท่านชุคุณอาจารย์โพเป็นประธานในการเล่าเรื่องที่เป็นกุศลกว่าจะมีสวนโมกชัยยาสวนโมกอันดามันหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะเป็นการธรรมยาตราครั้งสำคัญนะคะคุณแม่ก็เล่าให้ท่านฟังว่ากว่าจะมาเป็นหุบเขาโพธิสัตว์กว่าจะมามีการทำงานที่เราเตรียมอยู่ในวันพรุ่งนี้ที่เราจะเห็นท่านอาจารย์ได้เป็นประธานในการยกสถูปมนตราพระอริยทารามหาโพธิสัตว์พร้อมกับการยกพระพักขึ้นสู่ยอดเขามันมีความซาบซึ้งใจบางอย่างที่เราได้คุยกันในฐานะของอาสาสมัครและเราก็ได้เห็นคณะแม่ชีที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ได้นำอุทิศส่วนกุศลที่จะส่งไปยังผู้ที่ร่วงลับไปแล้วและหนึ่งในนั้นที่เราต้องระลึกถึงด้วยความขอบพระคุณยิ่งก็คือคุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์เจ้าของที่ตรงนี้ท่านจะมีที่ที่ท่านป้องกันไว้ไม่ให้คนทำลายป่ากี่พันไร่ก็ตามแต่ในส่วนที่มาเป็นหุบเขาโพธิสัตว์มันจะเป็นเซ็นเตอร์ของพื้นที่ทั้งหมดที่เราจะปลูกป่าคืนให้กับโลกใบนี้การเตรียมใจของเราจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วก็ก่อนนอนวันนี้คุณแม่ก็ได้สอนให้ทุกคนได้รู้ว่าการที่เราได้ผ่านสถานการณ์ของการทำงานไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากขนาดไหนนะคะถ้าเราได้เห็นถึงการทำงานที่สามารถทำให้พวกเราเห็นความสำเร็จที่ไม่ใช่เป็นของฉันเป็นความสำเร็จเห็นความสำเร็จจากการแก้ปัญหาแล้วเราเห็นคุณค่าในตัวของเราเองเราอยากจะบอกว่าการเย็บธงมนต์พระอริยทารามหาโพธิสัตว์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะมันก็ไม่ใช่งานยากแต่เป็นงานที่ต้องใช้เวลาอย่างยิ่งเย็บแล้วเป็นผืนธงแล้วยังต้องเอามาร้อยเป็นเส้นเพื่อจะยกขึ้นไปเป็นพระเจดีย์ก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่9 โมงเช้าไปจนถึงเกือบ2 ทุ่มนะคะของเมื่อวานนี้ถามว่ามันเหนื่อยใช่ไหมใช่แต่มันเป็นความเหนื่อยที่มันเห็นคุณค่าในตัวเองทุกครั้งที่เราได้ทำประโยชน์จะเป็นทุกครั้งที่เราเห็นการลดตัวตนหรือความเห็นแก่ตัวของเราให้ค่อยๆน้อยลงนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการเตรียมกายเตรียมใจนะคะยิ่งถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่จะต้องทำงานเยอะการเตรียมกายเตรียมใจของเราในขณะที่ทำงานก็ถือเป็นงานด้านในที่เราจะต้องมีความเข้มแข็งมากขึ้น
งานยิ่งมากวินัยในเรื่องนี้จำเป็นจริงๆค่ะเราจะเห็นว่าในความมืดนะคะสถูปมนถูกเตรียมไว้ที่จะยกในเวลาพรุ่งนี้ในเวลา9นาฬิกามาอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเห็นนะคะกลุ่มนี้ก็จัดเตรียมเรื่องที่จะมีดอกไม้ถวายองค์พระนะคะอ่ะเป็นไงกันบ้างจ้าเด็กๆใกล้จะเสร็จแล้วครับอ้าวเหรอใกล้จะเสร็จเนี่ยแปลว่าอะไรเสร็จอยู่ทุกขณะอู้ดีงดงามนะจ้ะก็พระพุทธรูปองค์นี้ก็เป็นพระพุทธรูปที่งดงามนะคะโดยท่านพระคุณเจ้าท่านอาจารย์เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้องนะคะเป็นผู้ที่ยกมาในวันที่เรายกสถูปมนต์ครั้งที่หนึ่งวันนี้เป็นการยกสถูปมนต์ครั้งที่สองนะคะท่านก็ยังเป็นองค์ประธานที่งดงามแล้วก็อ่ะสองหนุ่มมาสิเป็นคนที่ถวายผ้าที่มาจากเมืองจีนน่ะห้าสีเนี่ยเอามายากไหมละลูกเอามาไม่ยากครับหนูก็เป็นเจ้าภาพอยู่ทุกครั้งเลยที่สถูปมนต์ที่เสถียรหนึ่งหนูก็เป็นถามว่าทำไมหนูถึงเลือกทำบุญเรื่องนี้จ๊ะก็ในส่วนที่ของผมถนัดนะครับก็เป็นงานที่เราเชี่ยวชาญอยู่แล้วทางด้านเมืองจีนนะครับก็เลยถวายงานคุณยายจ้ะเพื่อที่เราจะได้กุศลบ้างครับเดี๋ยวก็ถามหน่อยรู้จักกันได้ยังไงนะจำได้ไหมระลึกชาติหน่อยสิก็ตอนนั้นผมน่าจะนอนอยู่ที่อู่ข้าวอู่น้ำครับคุณยายมาที่เสถียรครับแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศที่เสถียรล่มลื่นแล้วก็มีความเคลิบเคลิ้มอยากจะหลับก็เลยหลับไปเลยฮะตรงอู่ข้าวอู่น้ำอ๋อจ้ะแล้วไงครับแล้วก็พอดีอามเขาวิ่งอามจะไปเข้าห้องน้ำแล้วตอนนั้นอามจำคุณยายไม่ได้อ่ะแล้วก็ถามว่าแม่ทีครับห้องน้ำไปทางไหนคุณยายก็ทางนู้นแล้วก็เป็นเพราะความทุกข์จะเข้าห้องน้ำอ่ะจากนั้นตอนระหว่างเข้าห้องน้ำก็เอ๊ะแม่ทีคนนี้หน้าคุ้นก็เลยรีบวิ่งออกมาเรียกพี่หนุ่มครับบอกเจอคุณยายเจอคุณยายพี่หนุ่มก็เลยรีบตื่นรีบวิ่งไปหาคุณยายจากนั้นเราก็เลยมีสถูปะที่มาจากเมืองจีนเพราะหนูก็ทำงานเรื่องนี้อยู่ถามหน่อยว่าตั้งแต่หนูมายกสถูปมนต์พระอริยธาราเนี่ยสองครั้งสองคราและเสถียรหนึ่งก็ด้วยที่เสถียรสองก็ด้วยชีวิตดีขึ้นไหมลูกชีวิตดีขึ้นครับแล้วก็ใจเบาขึ้นครับยังไงก็มันรู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่เราหาไม่ได้จากสังคมข้างนอกสังคมการงานการแข่งขันทางด้านธุรกิจอะไรเงี้ยครับมันข้างนอกเนี่ยมันมีการแข่งขันเราได้เงินทองมาเราก็มันเป็นความสุขอีกแบบนึงที่พอสุขแล้วมันก็เป็นความอยากมากกว่าครับถ้าพูดถึงเรื่องโลกข้างนอกมาที่นี่เนี่ยเราได้ถวายงานคุณยายได้ถวายผ้าคุณยายเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกเราได้จาคะมันมีความเบาฮะได้สละความเห็นแก่ตัวเนาะครับขอบใจมากเลยลูกก็พวกเราก็ได้หนูเนี่ยแหละที่จะช่วยเป็นคนที่ถนัดอย่างหนูแล้วก็เชื่อว่าพรุ่งนี้เราจะได้ยกใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสด้วยนะลูกขอบใจมากวันนี้อย่านอนดึกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่สวยจะยังไม่จบนะคะเราเตรียมกายเตรียมใจเดี๋ยวจะไปดูรถเครนสมชายตามมาสิค่ะท่านเคยเห็นรถเครนใหญ่อย่างนี้ไหมคะคุณแม่ไม่เคยเห็นเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยสมชายมาเล่าซิว่าต้องทำลายภูเขาหรือเปล่าเนี่ยรถเครนใหญ่ขนาดเนี้ย250ตันครั้งแรกที่ใหญ่ขนาดนี้เรียกว่าที่เราเคยมีอยู่ตั้งแต่ยกมาปกติเราจะเล็กไปเลยนะคะ25ตันอันนี้250ตันสูงสุดจริงๆมีมากกว่านี้ครับแต่ว่าที่พวกเราเคยเห็นแล้วเพิ่งทำงานด้วยก็คืออันนี้แหละครับพวกนี้เนี่ยค่ะเราจะใช้เครนที่ยาวเครนซึ่งคุณแม่ยังไม่รู้จักคุณยาวเลยนะคะแต่ว่าได้โทรศัพท์พ่อทูลนะพ่อทูลครับจากโฮปมีเคนครับซึ่งยกพระพักที่เสถียรธรรมสถานหมดแล้วสุดละสะพานบุญแล้วสุดละของพี่เขามีแค่80ตันครับผมโอ้อันนั้น80ตันแล้วเขาก็เลยเป็นสะพานบุญให้ส
ส่งต่อผมพอดีพี่เขาก๊อปข้อความจากไลน์ที่เขาคุยกันน่ารักอะครับเพราะว่ามันเหมือนพี่น้องอะเขาอยู่ในอาชีพเดียวกันแต่ว่าเอ้ยผมมีแค่นี้ผมส่งต่อให้พี่ยาวพี่ยาวก็รับช่วงต่อผมก็คุยกับพี่ยาวแต่พี่ยาวยังไม่ตอบแต่ดูเหมือนจะก็จะร่วมบุญกับคุณแม่แต่พรุ่งนี้พี่เคนพี่ยาวจะมาครับพี่ยาวก็ยาวสมชื่อเลยวันนี้เขาทดลองยกกันค่ะคุณแม่แอบดูเขาอุ้ยไปถึงนู่นนะคะท่านเห็นไหมคะท่ามกลางความมืดเห็นไหมคะพระพักพระริยะธาราจะอยู่ตรงนั้นซึ่งเมื่อกี้นี้ท่านเจ้าคุณโพก็พูดดีมากท่านฟังเมื่อกี้นี้เรามีการพูดสะท้อนความในใจป้าจอยก็บอกว่ามีความสุขมากเลยกับทิพย์กับสะใจดีป้าจอยฟอกอยู่กับเราถึงตีสองเมื่อคืนเราทำสถูปผ้ากันเวลา16ชั่วโมงครับเมื่อวานต่อเนื่องเลยครับ16ชั่วโมงก็เสร็จกันที่ประมาณตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งสี่สิบกว่าก็คือต่อเนื่องกันแบบชนิดผ้ามาจากหนุ่มกับอาร์มก็เอามาย้อมโดยผู้นี้เจ้าภาพจะมาหรือเปล่าท่านก็เป็นเจ้าภาพนะที่ไปสกีน่ะ 5,000 ลาแล้วคนนั้นน่ะสามีเป็นคนมองโกเลียด้วยค่ะดูสิคะว่าใครที่เกี่ยวกับท่านมันมาจากแบบอันนี้ค่ะคือการเตรียมใจของเราเราถอดรหัสไปทีเรื่องๆแล้วปรากฏว่าคนที่สามีเป็นมองโกเลียเนี่ยมาขอบริจาคการสแตมป์ท่านหมื่นพระองค์เพราะว่าศรัทธาเนี่ยก็สองและหนุ่มก็อามภาพมาเจอสะใจดีเย็บผ้ากี่วันก็ไม่รู้แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยยาวไปเลยถึงตีสองพรุ่งนี้9นาฬิกาเราจะยกสถูปมนต์ก่อนเป็นเรื่องแรกแล้วก็ยกพระพักพระอริยธาราเป็นเรื่องที่สองแล้วก็ปลูกต้นบาวบาบพี่เอวา888จะมาต้นไม้กำลังเดินทางครับเนี่ยเดี๋ยวจะเช็คกับรถเลยครับก็รถก็น่ารักครับอำนาจเจริญเคนก็ไม่คิดค่ารถครับขอแค่ค่าน้ำมันตอนนี้นะคะเศรษฐกิจไม่ดีลูกศิษย์คุณแม่ทั้งหลายก็บางก็ต้องช่วยเรื่องค่าน้ำมันค่ารถก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รถบัสมาจากเสถียรธรรมสถานตั้งแต่ตีสี่ครึ่งค่ะเตรียมใจวันนี้พักลึกๆแล้วก็นอนให้หลับสั้นแล้วก็สดที่สุดพรุ่งนี้เราพบกันทุกคนคงจะทยอยกันมาตั้งแต่7นาฬิกานะคะแล้วก็ขอให้ติดตามการถ่ายทอดซึ่งคุณแม่เชื่อมั่นว่าเป็นอีกหนึ่งของการยกใจของเราให้อยู่เหนือความเห็นแก่ตัวทุกครั้งที่ได้ทำงานหนักกว่าคนอื่นแสดงว่าเราได้เห็นถึงความสำเร็จด้านในคือใจของเราที่มันเหนือความเอารัดเอาเปรียบความรู้สึกปรารถนาที่จะได้มาครอบครองนั่นการเสียสละเวลาพลังงานสติปัญญาและความสุขส่วนตัวเนี่ยค่ะมันคือการจาคะความเห็นแก่ตัวนั่นเองก็พบกันนะคะในวันที่27ณหุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานเสถียรสองก็จะมีพี่น้องของเราและเด็กๆจากปปากยอแล้วก็กลุ่มของกะเหรี่ยงโบมามีความสุขกับพวกเราด้วยวันนี้นอนหลับอย่างมีความสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วตื่นขึ้นมาด้วยกุศลและเจตนาที่จะมีชีวิตรับใช้ใครได้บ้างจงสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองว่าโลกก็จะเป็นอย่างที่โลกเป็นแต่ใจของเราจะไม่เป็นทุกข์ยากอย่างไรเราจะผ่านสถานการณ์นี้เพราะเราจะยังลงทุนในเหตุที่มีการลงทุนอย่างสุจริตก็จะทำให้เรารอดและปลอดภัยทั้งงานภายนอกและงานภายในนะคะธรรมะสวัสดีค่ะใหญ่จริงๆเนาะ